่อไปที่วิทยากรท่านถัดไปนะครับซึ่งจะมาให้ในมุมมองของทิศทางแล้วก็โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานนะครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาดและผู้บริโภคจากบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพลอยดำรงผลครับ สวัสดีค่ะนานๆจะได้มาบรรยายในงานวิชาการทีหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะบรรยายให้น้องๆที่ออฟฟิศหรือว่าอสอนเด็กๆบ้างตามมหาวิทยาลัยบ้างนะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการตลาดแล้วก็วิจัยวิเคราะห์พัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้โจทย์ที่ได้ก็คือเรื่องเทรนด์ของการพัฒนาอาหารแปลรูปสำหรับประเทศไทยมียังไงบ้างนะคะ ไปคร่าวๆเลยค่ะว่าถ้าเกิดดูเรื่อง ready m e a ของไทยนะคะอินกรีเดียนที่ส่วนผสมที่เริ่มเอามาใช้กันเยอะๆขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าจะเป็นพวกพืชทันยพืชพืชที่เป็นเกรนต่างๆนะคะหรือว่าเห็ดก็แล้วแต่เพราะว่าเขาจะมี property ที่เป็นเรื่อง super food ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องอเป็นโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ได้ด้วยซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ของโลกเลยตอนนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเราจะพูดเรื่องอการพัฒนาสินค้าให้ผู้บริโภคเนี่ยขาดไม่ได้ถ้าเราจะรู้จักถ้าเราจะไม่ทำความรู้จักผู้บริโภคก่อนนะคะชาร์ตนี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ทานสินค้ากลุ่มที่เป็น ready meal ในประเทศไทยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3กลุ่มช่วงอายุตั้งแต่18ไปจนถึง45 plus นะคะซึ่งจริงๆแล้วทุกกลุ่มตรงนี้เนี่ยคะ่ะไม่ได้มีการ ปฏิเสธการบริโภคอาหารแช่แข็งหรือว่าแช่เย็นนะคะแต่สาเหตุในการบริโภคเนี่ยต่างกันแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งกลุ่มที่เป็น heavy user นะคะคือใช้บ่อยบริโภคบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยบ่อยจะเห็นว่ากลุ่มที่ใช้บ่อยเนี่ยจะเป็น18 44, ถึงประมาณ35-44ถึงก็คือวัยทำงานที่ active ไม่ค่อยมีเวลานะคะ เวลาที่ไปคุยกับพิริโภคส่วนใหญ่เพื่อก็จะเจอว่าถ้ารีบๆทำงานไม่ทนันงานไม่เสร็จงานจะต้องรีบส่งที่ที่เขาจะเดินเข้าไปก็คือเซเว่นอีเลฟร้านสะดวกซื้อทั้งหลายแหลนะคะเพื่อที่จะไปหยิบอาหารอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็มานั่งทานที่โต๊ะไปด้วยนะคะอันนี้คือที่เพื่อเจอประจําเลยนะคะแต่แต่เรายังเจออีกข่าวว่ากลุ่มคนที่เป็นมิลเลเนียลก็คือกลุ่มคนที่อายุน้อยลงมาเนี่ย เขายอมเขาเลือกที่จะวัยขอโทษคะ่ะมิเลเนียรคือกลุ่มวัยกลางคนในช่วงนี้เนี่ยนะคะเขาเลือกที่จะลองของใหม่ดทดลองรสชาติอาหารใหม่หรือว่าอินกริเดียนใหม่ๆอันนี้คือสาเหตุว่าเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราจะเจอสินค้าหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดเวลาอันนั้นคือสาเหตุที่เซเว่นต้องการจะตอบโจทย์ผู้บริโภคในส่วนนี้นะคะส่วนคนที่เป็นอ๋อเจนซี Z, คือเด็กลงมาสิบแดถึงยี่สบสี่เนี่ย เป็นกลุ่มที่รักสนุกค่ะนั่นคือเราจะเห็นว่าในกลุ่มสินค้าที่เป็นสแนคกิ้งหรือว่าซอฟต์ดริงก์เนี่ยเขาก็จะเลือกออ develop สินค้าที่สร้างสีสันเช่นมีช่วงหนึ่ง SS Play หรือว่าแฟนตาเนี่ยทำรุ่นที่ลิ้นเปลี่ยนสีได้หรือว่ามีรสชาติเซอร์ไพรส์ให้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เท่าที่นึกออกนะคะ ส่วนสาเหตุที่คนมาทาน ready meals เนี่ยสามอันดับแรกเป็นเรื่อง convenience เลยค่ะความสะดวกสบายในชีวิตนะคะอย่างแรกเลยคือมันเร็วกว่าที่ต้องมาเริ่มทำเองตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็จะทาน ready m e a l ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าไม่อยากทำอาหารขี้เกียจนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นมื้อดึกหรือว่าเช้าตรู่เร่งรีบเนี่ยคุณแม่เนี่ยพอเห็นบ่อยเลยจะซื้อจะแวะซื้อเซเว่น ให้ลูกทานเป็นข้า,าวเช้าอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็แต่ละบ้านก็จะมีครทีเรี a มีมีปัใจจัยในการเลือกซื้ออาหารแต่ละมือ้อแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะส่วนอีกสองประเด็นค่ะราคาถูกอันนี้ถูกเมื่อเทียบกับซื้อข้างนอกด้วยนะคะแล้วก็ถูกเมื่อเทียบกับเสียเวลามาทำเองด้วยนะคะออส่วนอันสุดท้ายก็คือคุ้นชินกับรสชาติค่ะ ในกลุ่มที่เป็นอาหารพร้อมทานแช่เย็นแช่แข็งเนี่ยเรามักจะเจอว่าคนยอมเทรดออฟรสชาติหรือว่าเทรดออฟความรู้สึกที่ว่ามันไม่สดความรู้สึกที่ว่ามันอาจจะมีสารปรุงแต่งอันนี้เป็นความเชื่อผู้บริโภคเราไม่ได้พูดกันถึงว่าในหลักความเป็นจริงแล้วสินค้าพวกนี้มีวัตถุก,กันเสียหรือเปล่าแต่น,นี้เป็นความเชื่อของผู้บริโภคนะคะคนยอมที่จะเทรดออฟยอมสละนะคะบางครั้งก็ไปเพื่อความสะดวก อาจจะอร่อยไม่ถูกปากเท่าคุณป้านหน้าปากซอยแต่ว่ามันสะดวกกว่านะคะส่วนอีกอันนึงค่ะสาเหตุที่คนไม่ทานบ้างคนที่ไม่ทานหลักๆเลยเนี่ยคือพอใจในการทํากับข้าวของตัวเองหรือว่าคนที่บ้านมากกว่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าเ,เมื่อกี้ที่พลอยเล่าไปคนที่ไม่ทานก็รู้สึกว่าอาหารแช่เย็นแช่แข็งเนี่ยไม่สด หรือว่าต้องมีสารกันบูดแน่ๆเลยความเชื่อของคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนยากแต่ต้องทําความเข้าใจเขาให้ดีนะคะต่อมาก็คือเขารู้สึกว่ามันแพงเมื่อเทียบกับอาหารตามข้างทางนะคะแล้ก็อาจจะไม่ชอบรสชาติรู้สึกว่ารสชาติมันเป็นเหมือนกันหมดเลยคนที่ชอบทานก็รู้สึกว่ารสชาติหลับได้คนที่เลือกที่จะไม่ทานก็จะบอกว่ารสชาติมันเนี่ยไม่ถูกปากยังเผ็ดไม่พอนะคะหรือว่า ถ้าไปทานสตรีทฟู้ดเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าสะดวกกว่าเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวไม่ต้องรออุ่นนะคะ so, um, เรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่อง global trend บ้างอันี้เพา่อเอาเทรนด์ของโลกมาให้ดูนะคะซึ่งเวลาเทรนด์โลกเกิดขึ้นเนี่ยคนไทยจะมีระยะเวลาในการเอาเทรนด์นั้นๆมาใช้เนี่ยช้ากว่าทวีปอื่นๆนะคะเอเชียจะช้ากว่ายุโรปหรืออเมริกานะคะแล้วคนไทยก็จะช้ากว่าญี่ปุ่น จีนฮ่องกงสิงคโปร์นะคะแต่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการเดินทางของเทรนด์การที่เทรนด์จะพัฒนาในประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยมันก็จะใช้เวลานาน,านกว่านะคะวันนี้พอยคงมีเวลาพูดไม่หมดเดี๋ยวพอยขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังเลยคะ่ะตั้งแต่เหตุการณ์โควิดเป็นต้นมานะคะเรื่องแรกที่คนไทยรู้สึกให้ความกังวลแล้วก็ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่อง food safety นะคะอ อันนี้เป็นตัวอย่างแพคเกจจิ้งนะคะก็คือจริงๆเนี่ยเราก็ใช้กันอยู่สักพักหนึ่งแล้วแหละอย่างเช่นในสินค้าของสดนะคะแทนที่จะไปซื้อเป็นกระบาดตาก,ตากในแมคโครในซูเปอร์หรือว่าในตลาดสดเนี่ยก็จะมีแม่บ้านกลุ่มหนึ่งที่เลือกที่จะใช้สินค้าที่มีแพคเกจจิ้งปิดสนิทนะคะแต่ว่าพอเป็นของสดเขายังเลือกที่จะมองเห็นสินค้าข้างในอยู่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสําคัญกับการตรวจสอบความสดของสินค้านะคะต่อมาค่ะ Hygiene and Safety เนี่ยเราก็มีเราเห็นผู้ผลิตหลายๆท่านมีกิมมิคในการพัฒนามีใครชอบทานขนมถุงๆแบบนี้บ้างคะขนมถุงๆแบบนี้เวลาทานปัญหาที่เจอคืออะไรคะมันเปื้อนมือใช่ไหมคะอันนี้ d o ร i t t s ถ้าจำไม่ผิดเป็นที่อเมริกาเขาออกรุ่นที่ตัวถุงข้างนอกเนี่ยคะ่ะเป็นผ้าขนหนู ทานเสร็จก็เช็ดที่ผ้าขนหนูได้เลยเสร็จแล้วผ้าขนหนูเนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไปซักใช้ต่อได้ด้วยเป็นรุ่น Limited Edition นะคะ่ะคือเป็นความอยากลองของผู้ผลิตที่ตอบโจทย์ Inside ผู้ริโภคด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิมมิคให้การทานขนมสนุกมากขึ้นนะคะถ้ามีเวลาลองไปลองไปเซิร์ชหาดูนะคะเขาจะมีคลิป present ให้ด้วยว่าตอบโจทย์ Inside ตอนเนี้ทานทานมันฝรั่งทอดแล้วมันไม่เปื้อนมือแล้วเช็ดได้ด้วยเลยนะคะ ต่อมาค่ะอันนี้ Mark and Spencer นะคะที่ที่อังกฤษนะคะ,ะสินค้าช่วงโควิดเนี่ยเขาจะเริ่มมีแพ็กเกจจิ้งที่ซีลปิดสนิทมากขึ้นในเรื่องความไฮดีนมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เราเห็นกันเยอะละนะคะก็คือถ้วยโยเกิร์ตท,ที่มี2ชั้นนะคะมันเพิ่มลูกเล่นในการทานด้วยแต่ที่สำคัญคือมันเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าให้สด จนถึงเวลาทานได้ดีขึ้นด้วยนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นเทรนที่จริงๆญี่ปุ่นทำมานานมากแล้วแต่ว่าคนไทยเนี่ยเพิ่งเริ่มมาทำนะคะอย่างเช่นเราน่าจะเห็นยี่ห้อนี้ขายกันอยู่เยอะคือกล้วยตากธรรมดาเนี่ยแหละเริ่มเอามาใส่แพคเกจที่สวยขึ้นทาหน้าตาให้มันขายได้ง่ายขึ้นนะคะพอเริ่มทำได้เริ่มมีลูกค้าแล้วเนี่ยเขาก็เลยเริ่มทดลอง รสชาติที่แปลกใหม่ขึ้นสร้างความแตกต่างให้สินค้าตัวเองนะคะอันนี้พอเรียกเทรนด์นี้ว่า reverse of the classic ก็คือทำให้สินค้าที่เราเห็นอยู่ชินตาเนี่ยมันมีลูกเล่นมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะคะหรือว่าทองม้วนเดิมๆที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตามันทำให้มันเก็บได้นานขึ้นส่งออกได้ใส่เฟลเวอร์ที่น่าสนใจเข้าไปได้นะคะ ต่อมาค่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นเทรนด์ที่เราพูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการเพิ่มภูมิต้านทานนะคะหรือว่าเพิ่ม i m m u n i นตี้นะคะเราเห็นว่าเทรนด์ของผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจกับการเพิ่มภูมิมากขึ้นตอนนี้สินค้าที่ขายดีที่สุดใน Seven เซเว่นี่ยไม่ใช่อาหารค่ะแต่เป็นน้ำดื่มพวกซีวิตวิ a อเดวิตซีอะไรตอนนี้ค่ะขายดีมากคือถ้าพออย่างช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพอยยคุยกับผู้บริโภคเยอะ ในทุกกลุ่มที่คุยเนี่ยไม่มีใครไม่เคยทานแล้วก็ช่วงนี้ทานบ่อยขึ้นมากด้วยนะคะเขาเซเว่นไม่รู้จะทํำอะไรก็ซื้อพวกนี้มาทานก่อนรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปด้วยทานนี้ซื้อน้าเปล่าธรรมดานะคะ,อ,ะอันนี้เป็นตัวอย่างสินค้านะคะเป็นคุกกี้ธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ว่าใช้เป็นคุกกี้ที่ทําจากถั่วบรัสลนัทนะคะแล้วก็ในถั่วเนี่ยเขาก็จะมีเซเลเนียมที่ เคลมว่าช่วยเสริมภูมิต้านทานได้ด้วยนะคะกาแฟสตาร์บัคค่ะก็ยังมีรุ่นที่เพิ่มวิตามินเข้าไปได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมดำบ้านเราเริ่มมีเห็นสักสองสาเจ้าแล้วนะคะเขาก็เคลมว่าเป็น natural antibiotic เป็นยาปฏิชวยนะตามธรรมชาติอันนี้บ้านเราเริ่มเข้ามาดังขึ้นเรื่อยๆนะคะวิตาเด a y เป็นวิตามินวอเตอร์นะคะแทน สาวๆชอบมากเลยนะคะสาวๆไว้ทํางานบอกว่าเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยแทนเชื่อถื่มน้ําเปล่ารสชาติมันธรรมดาเขาไม่ค่อยชอบถ้าดื่มน้ําพวกนี้เนี่ยทานเพลินๆแล้วก็รู้สึกว่าได้วิตามินไปด้วยในตัวนะคะต่อมาค่ะเรื่อง plant based เราจะเห็นว่าตอนนี้กระแสะของโลกพูดกันเยอะมากเรื่อง plant based โปรตีนโปรตีนทางเลือก alternative protein นะคะเราจะเห็นว่ามีการเติบโต สูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแต่อย่างหนึ่งค่ะประเทศไทยมีในเอเชียแล้วกันนะคะมีการเติบโตช้ากว่าที่อื่นนะคะตลาดของแพลนเบสในไทยแล้วก็ในเอเชียเนี่ยยังไม่โตมากเท่าที่อเมริกาและยุโรปแต่ที่สำคัญกว่านั้นค่ะทา,ทางที่ในเอเชียนะคะประเทศไทยจีนเป็นประเทศแรกๆของโลกที่พูดถึงเรื่องการทันเจ การทานเต้าหู้แทนเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้โปรโตีนแต่ว่าพอพูดถึงนวัตกรรมในการพัฒนาโปรโตีนจากพืชเนี่ยเรายังไม่ได้พัฒนามากเท่าไหร่เพิ่งจะมีช่วงปีนี้ค่ะที่เราเริ่มเห็นสตาร์ทอัพหลายเจ้ามากขึ้นที่เริ่มมาพัฒนาแพลนเบสนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแพลนเบสให้ดูค่ะมีทั้งของเอเชียนะคะแล้วก็มีอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของในยุโรปกับอเมริกานะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพของอาหารนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าอาหารที่เป็นพวกแช่เย็นแช่แข็งเนี่ยคอน sumer ผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นกังวลเรื่องมีวัตถุก,กันเสียไหมมเีเก็บได้นานเป็นปีเนี่ยต้องใส่วัตถุก,กันเสียแน่เลยนะคะทุกคนที่พลอยคุยเนี่ยคุณแม่บ้านโดยเฉพาะเลยยอมทานนะแต่ว่า รู้สึกลึกๆอยู่ในใจอะค่ะว่ามันจะต้องมีสารกันบูดแน่ๆเลยไม่ว่าผู้ผลิตจะพยายามอธิบายเท่าไหร่ว่าด้วยกระบ,บวนการผลิตในการทําให้มันแช่แข็งในทันทีเนี่ยมันเป็นการหยุดการเจริญเติบโตของชั่วโลกด้วยนั่นใช้เวลานานมากเลยทุกวันนี้ไม่ว่าพลอยจคุยกับกี่คนเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่บ้านก็ยังไม่เชื่อพลอยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยก็ใช้เ,เรื่องคุณภาพนะคะมาเป็นการ ออตอกย้ำความมั่นใจผู้ริโภคอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นตราออยคิวมาร์กทีมาร์กที่มีทั้งหลายนะคะพวกนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือ,อ,อยี่ห้อของผู้ผลิตนะคะความน่าเชื่อถือความความดูดีของบรรจุภัณฑ์ก็จะเริ่มช่วยก็จะเริ่มมีส่วนช่วยได้มากขึ้นนะคะเรื่องต่อมาค่ะอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเพราะว่าการพัฒนาสินค้านอกจากจะหน้าตาสวย นะคะหรือว่าเอาสินค้าธรรมดามาให้ให้มันดูดีขึ้นแล้วเนี่ย functional หรือว่าในแง่ของประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะตัวอย่าง2ตัวนี้นะคะอยเพิ่งพูดในงานไทยกรุ๊ปก่อนหน้านี้ค่ะน้ำมะพร้าวเราที่เราจะมีปัญหากันตลอดเลยในเรื่องการเฉาะนะคะตัวนี้หลักๆเนี่ยเขาทำส่งออกนะคะแต่ว่ามีความง่ายในการใช้มากเลยแทนที่ต้องแบบ อันนี้ถ้าเกิดเป็นเมืองนอกเวลาไปกินมะพร้าวเราก็จะเห็นภาพนี้ในคลิปวิดีโอนะคะจะมีความ c h ชาร์จกันระหว่างบล็อกเกอร์ว่าวิธีการปอกมะพร้าวให้ได้กินน้ําประหยัดน้ํามากที่สุดอะไรเงี้ยถ้าลองไป Search ดูแต่ว่าอันนี้ค่ะโกโก้ทำค่ะเขาอ,ออกสินค้าตัวใหม่ออกมาข้างในคือมะพร้าวทาั้งรูปนะคะแต่ว่าตัวสีเขียวๆตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวเจาะนะคะพอเราดึงสลักสีแดงออกไปนะคะแล้วก็กด กดปุ่มสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นการเจาะลงไปบนเปลือกมะพร้าวทาให้มันมีรูแล้วก็เอาหลอดเสียบไปได้เลยดื่มน้ำมะพร้าวได้เลยนะคะตอนนั้นไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านถามว่าแล้วเนื้อทานยังไงล่ะพลอยก็บอกว่าตอนที่ลองอะ่ะลองเอาหลอดจิ้มๆแล้วเนื้อมะพร้าวมันแข็งแล้วพลอยก็เลยไม่เสียเวลาแกะแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านคงจะเอามีดมาเฉาะอยู่ดีนะคะส่วนอีกอันนึงค่ะน้ำพริกเผาแม่ประนอมอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่า ช่วงหลังเนี่ยเห็นว่าแม่ปนอมมีอินโนเวชันเยอะมากแล้วก็จะเน้นที่ฟังชั่นอลด้วยแล้วก็เน้นเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตด้วยอย่างตัวอย่างวันนี้ค่ะแม่ปนอมออกน้ําพริกเผาตัวใหม่มาค่ะเป็นตัวชูการ์ฟรีซึ่งมันตอบโจทย์ผู้บริโภคเยอะมากเพราะว่าน้ําพริกเผาเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในอาหารไทยหลายจานมากนะคะพอเป็นชูการ์ฟรีเนี่ยมันก็ทําให้คนสูงอายุคนที่เป็นเบาหวานความดันนะคะก็ยังทานอาหารอร่อยได้เหมือนเดิม ต่อมาขอนิดนึงค่ะพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์สดบ้างนะคะอย่างที่เคยบอกเวลาที่เราใส่สินค้าในแพ็กเกจจิ้งแล้วเนี่ยมันทําให้มีความสะอาดมากขึ้นมีความมั่นใจให้ผู้บริโภคมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เรามีนวัตกรรมที่ทําให้ได้มากกว่าน,นะะั้นค่ะอย่างเช่นเนื้อไก่เนี่ยทุกคนพูดถึงเนื้อไก่ธรรมดาเมื่อ3ปีที่แล้วเราออกสินค้าใหม่คือเบนจาชิคเก้นนะคะไก่เบนจาเราเลี้ยงด้วยเข้าวกล้องใช้นวัตกรรมของไทยคะ่ะเปลี่ยนอาหารที่ ในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยจะใช้ถั่วเหลืองกับข้าวโพดเลี้ยงไก่เราเปลี่ยนจากข้าวโพดเนี่ยค่ะเป็นข้าวกล้องทําให้เนื้อไก่เนี่ยไม่มีกลิ่นสาบมีความนุ่ม texture เขาจะมีความนุ่มมากขึ้นแล้วก็ที่เด่นที่สุดนะคะถ้าเกิดใครเคยเอาเนื้อไก่ไปแช่ฟรีเซอร์ค่ะเวลาเออกมาแล้วเนื้อเนื้อไก่มันจะกระด้างแห้งนะคะแต่ว่าเบนจาในกระทั่งนตัวเนื้อที่เป็นเนื้ออกเองเนี่ย มันจะไม่แห้งไม่กระด้างนะคะเพราะว่าพอเปลี่ยนอาหารปุ๊บเนี่ย t e เจอร์ของเนื้อมันแตกไปด้วยล่าสุดเราเพิ่งลอนช์เมื่อไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะเป็นหมูไขมันดีเราเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดเหมือนกันเปลี่ยนจากเข้ากล้องเป็นแฟลกซีดสลายจากทะเลน้ำลึกเพื่อให้ในเนื้อหมูในไขมันหมูอะค่ะมีปริมาณโอเมก้า3เพิ่มมากขึ้นเราก็ให้ไขมันในหมูเนี่ยเป็นไขมันดีถามว่าทำไมต้องให้หมูมีไขมันดี ตอนที่เราทำคอนเซปต์แล้วก็คิดอยู่นานนะคะว่าเพื่ออะไรปรากฏว่าง่ายมากเลยในที่นี้ขออนุญ,ญาตนะคะคท่านที่ไม่ใช่มุสลิมใครไม่ชอบทานหมูกรอบบ้างคะใครชอบทานหมูกรอบบ้างคะทุกคนเนาะเราเวลาทานทุกคนก็จะรู้สึกผิดอยู่นิดนิดว่าแบบมันมันเยอะใช่ไหมคะอันนี้ล่ละคะ่ะถ้าในโฆษณาถ้าใครได้ไปดูโฆษณานะคะเราก็จะเป็นคุณลิเดียบอกว่ามันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจกิน หมูชีวาแล้วมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อันนี้คือทริคเล็กๆในการทำอินโนเวชันค่ะถ้าเราตอบโจทย์ปัญหาผู้บริโภคได้เนี่ยอินโนเวชันเราก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสินค้าอีก2ตัวที่เมื่อกี้เรียนให้อาจารย์ทราบว่าตอนนี้ CP ไม่ได้มีแค่อาหารแช่แข็งและเราลองอพัฒนาสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยที่กลุ่มที่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นฟังชั่นอลนะคะสตัวนี้ค่ะ จริงๆแล้วเรารู้กันอยู่ว่าการนอนหลับให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคนนะคะแต่ว่าสินค้าที่ช่วยเรื่องการนอนหลับในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวน Innovation หรือจำนวนสินค้าใหม่ๆในกลุ่มนี้น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกนะคะเ,เราก็เลยออกสินค้าตัวนี้ค่ะคือ d e e p นะคะทั้งขวดเนี้ยเบสเป็นน้ำองุ่นแล้วเราก็ใส่สารสกัดจากธรรมชาติล้วนเพื่อทำให้ การนอนหลับของคนไทยเนี่ยนอนได้หลับได้ลึกขึ้นแล้วตื่นมาจะสดชื่นนะคะพอพูดถึงเรื่องหลับแล้วก็เลยต้องพูดถึงเรื่องตื่นด้วยว่าเราก็จะมีสินค้าที่เรียกว่า f Fresh c h e c k ตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นฟังชั่นอลที่ทำให้สมองทำงานได้อย่างกระปรี้กระเป๋านะคะแล้วก็ไม่ง่วงเหงาหานอนในตอนระหว่างทำงานตอนบ่ายนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ก็จะดูดีกว่าทาน M 1 0 0 M150 ้หหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังทั่วไปนิดนึง นะคะส่วนอันนี้ค่ะเราพูดถึงนวัตกรรมที่ไม่ต้องพึ่งตู้แช่เย็นแช่แข็งเพราะามันทำให้ไม่สะดวกในการขนส่งค่าขนส่งก็จะสูงนะคะอันนี้คือหงทองนะคะเขาเริ่มทำสินค้าที่เป็นอาหารพร้อมทานที่เป็นข้าวเนี่ยค่ะอยู่ในถุงเวลาทานเนี่ยมีหลายวิธีนะคะบางที่บาง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 ,บางเทคโนโลยีก็ใช้วิธีการไมโครเวฟแล้วทานได้เลย บางที่เติมน้ำร้อนอุ่นแล้วก็ทานได้เลยนะคะมีหลายแบบรวมไปถึงสินค้ายอดฮิตอย่างเช่นเ,เข้าวหลามนะคะหรือว่าอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็เริ่มอยู่ในรูปแบบแต่ว่าตัวนี้เขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ารีทอร์ดอะคะ่ะก็คือจะทำให้สินค้ามันเก็บได้นานขึ้น นะคะเป็นการให้ความร้อนสูงต่อเนื่องยาวนานเพื่อฆ่าชโลกแล้วก็ทําให้อาหารสุกไปด้วยในตัวนะคะเวลาใกล้หมดยังหมดเวลาแล้วแต่ขอไปเร็วๆว่าเรื่อง sustainability <c oughs> ก็ <c oughs> ก,ก็ก็เริ่มมีพูดถึงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ากับคนไทยเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกคะ่ะเทรนเรื่อง sustainability ยังชา้านะคะเวลาพูดแล้วเนี่ยเขาว่า ก็ยังไม่เกี่ยวกับชั้นเท่าไหรอ่อ่ะสุดท้ายอาหารก็ยังเป็นที่ตัวชั้นแต่ว่าผู้ผลิตก็เริ่มเน้นเรื่องบรรจุพัณฑ์ที่ดีต่อโลกมากขึ้นเอาไปย่อยสลายได้หรือว่าอย่างาถาดของสินค้าอาหารสด CP ทั้งหมดนะคะทำจากวัดวดสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอย่าถามอย่าถามซับทางวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ลืม <laughs> หรือว่าอย่างเนสเล่ค่ะเขาให้คอมมิตเมนต์กับผู้ริโภคว่าภายในปี2000 25เนี่ยวัสดุทั้งหมดที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์เขาจะต้องมาจากวัสดุรีไซเคิลเท่านั้นตอนนี้หลายบริษัทเริ่มเริ่มพูดเรื่องนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น c p เองหรือว่าอย่าง Unilever P&G เขาก็มีคอมมิตเมนต์ให้กับโลกเหมือนกันเรื่องสุดท้ายค่ะขอเลยไปอีกไม่ถึงหนึ่งนาที <c oughs> ก็คือเรื่อง Omni Channel ค่ะเราพูดถึงเทรนดผู้บริโภคเวลาเราทำสินค้าใหม่มาแล้วเนี่ยช่องทางการขายก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าเวลาที่ ผู้บริโภคซื้อของตอนนี้ค่ะเขาไม่ได้เดินเข้าห้างอย่างเดียวแล้วจะเริ่มจากการหาข้อมูลเมื่อก่อนจะเป็นพันทิปตอนนี้จะเป็นการหาข้อมูลใน s h o p e, ปี Lazada เทียบราคาเทียบของแถมนะคะจนสุดท้ายเพื่อนพล่อจะซื้อมือถือซื้อมือถือเช็คทั้งเว็บซั s u n g เช็คทั้งเว็บทรูเว็บ AIS นะคะแล้วก็ไปดูในช้อ p ปี้ลาซาดสุดท้ายค่ะเพื่อนบอกว่า ไปซื้อที่งานโมบายเอ็กซ์โปเพราะว่าสุดท้ายไปเลือกที่ของแถมอันนี้คือตัวอย่างของออมนีแช n แนลเวลาเราทําสินค้ามาแล้วเราต้องนึกด้วยว่าเราจะไปเจอผู้บริโภคที่จุดไหนถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าส่งออกขายนักท่องเที่ยวหรือว่าส่งออกไปขายต่างประเทศเนี่ยจุดที่เราจะทําให้สินค้าเราไปถึงผู้บริโภคเป็นทางไหนได้บ้างไม่ใช่ทางไหนทางเดียวแล้วนะคะเราต้องคิดให้รอบมากขึ้นอันนี้สำคัญด้วยวันนี้ให้จบเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอขอบคุณนะครับคุณพลอยด้วยนะครับกรรมการผู้จัดการ,รแผนกการวิจัยการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคนะครับอย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับอดใจไว้ก่อนนะครับทราบว่าน่าจะมีทั้งคําถามแล้วก็ข้อเสนอแนะที่อยากแสดงความคิดเห็นกันเดี๋ยวมีก่อนทานเข้ากลางวันแน่นอนนะครับเมื่อกี้ดูข้อมูลเมื่อสักครู่นี้แล้วก็แอบทั้งตกใจแล้วก็ใจชื้นกับพฤติกรรมแสดงว่าอาหารในตู้เย็นนะฮะ ที่เปิดมานี่นึกว่าเอาตู้เย็นตัวเองมาเลยนะครับมีของหลายอย่างที่หน้าตาคล้ายๆของตู้เย็นในบ้านผมนะครับก็แสดงว่ายังอยู่ในพฤติกรรมที่เป็นเจนใหม่ได้อยู่นะครับอย่างที่เรียนทุกท่านทราบครับเดี๋ยวถัดจากนี้ไปนะครับเราจะพักเบรกกันนะครับแล้วก็ยังไงอาจจะขอรบกวนว่าเราจะขอยืนอยู่ที่เวลา10บโมงสินาทีให้ทุกท่านกลับมาที่นี่นะครับเราเชื่อว่า นิทัศกายข้างนอกเนี่ยเตรียมของไว้ทุกท่านชิมแล้วยังไงก็เดี๋ยวเอาแนวคิดต่างๆที่ได้ฟังเดี๋ยวลองไปสอบถามดูนะครับและเดี๋ยวกลับมาฟังกันว่าของที่เห็นอยู่ข้างนอกเนี่ยมีสตอรี่ยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาติดตามหลัง10โมง10นาทีนะครับตอนนี้เรียนชิ้ทุกท่านพักเปกค,ครับขอบคุณครับ